สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปขี่รถเต้นกันค่ะวันนี้อากาศดีดี25องศาร้อนมากเลยค่ะตะกะแลเปียกเลยเดี๋ยวจะพาไปขี่รถเล่นกันอันนี้ไม่ได้ขี่มาประมาณปีกว่าๆแล้วน่าอยู่บ้านนะรู้ไหมสู้ก่อนเดี๋ยวน่าดูแลกันคิดว่าจะขี่เข้าเมืองไปเลยค่ะไปดูร้านหนังสือจะไปหาซื้อหนังสือดีกว่าค่ะไม่รู้จะขี่ไปได้หรือเปล่าเพราะว่ารถมันเยอะครั้งแรกด้วยเดี๋ยวลองค่อยกระตื้ดไปค่ะขี่รถไปด้วยถ่ายวิดีโอไปด้วยถ้าเกิดไม่มีฟันไม่ต้องสงสัยนะคะต้องรีบขี่ค่ะเพราะอาทิตย์หน้ามันก็จะเริ่มหนาวลงแล้วค่ะมันร้อนแค่อาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวแต่ไม่รู้อาทิตย์ต่อๆไปมันจะเป็นยังไงโอ้ยเก็บโทรศัพท์แป๊บค่ะสวยจังเลยพอหน้าร้อนเขาก็เอาเรือออกมาค่ะอันนี้เป็นท่าเรือใหญ่ในเกาะอิโซกาลิค่ะเยอะเก็บโทรศัพท์ก่อนนู่นค่ะเดี๋ยวเราจะขี่จักรยานข้ามสะพานอันนู่นที่เป็นสามเหลี่ยมเหมือนแมงมุมค่ะเดี๋ยวเราจะขี่ไปตรงนั้นเข้าไปในเมืองเลยลูกนี้เอาสกูตเตอร์เรามาดีกว่าในเมืองมันมีไฟแดงไฟเขียวเยอะค่ะเริ่มชักไม่มั่นใจแล้วเพราะเราจะข้ามถนนเราจะขอสัญญาไฟเขียวเราก็กดตรงนี้ค่ะเส้นทางจักรยานมันหมดแค่นี้เราต้องขึ้นไปขี่บนถนนกลัวจังเลยเขาเขียนว่าเปื่อยราแหละอ่อยละเด่นอ่อยเกลเร็วนะปิดการก็คือว่าเราต้องขึ้นไปทางถนนใหญ่ค่ะไปตายแล้วฉันกลัวบอกว่าเรามาผิดทางค่ะเส้นทางจักรยานมันไปทางนี้แต่เราจะไปทางนี้ค่ะปิดประกาศแมวหายค่ะช่วงหน้าร้อนจะมีประกาศแมวหายเยอะค่ะเพราะว่าเขาจะเปิดหน้าต่างสงสัยมันหนีเที่ยวหรือมั้งอากาศดีก็เลยหนีเที่ยวออกนอกบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกเข้ามาในเมืองแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเอารถจักรยานไปล็อกไว้ที่ไหนเราเห็นที่จอดรถแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอารถล็อกไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะเข้าไปซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือก่อนค่ะจอดไว้แบบเขาเนี่ยแหละเดี๋ยวเราล็อกรถไว้ตรงนี้ดีกว่าค่ะเราถ่ายรูปไปด้วยว่าเราล็อกไว้ตรงไหนเราเข้าห้องสมุดแป๊บนึงค่ะไปซื้อหนังสือเราจะขึ้นไปซื้อหนังสือไทยชั้นบนค่ะลงแล้วพวกหนังสือเรียนจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะซัวเมียเมเตอร์เปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วเป็นแบบนี้แล้วซื้อหนังสือเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปซาร่าค่ะไปหาดูกางเกงสักตัว
คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะถ้าร้อนขนาดนี้ธรรมดาคนจะเยอะมากเราเข้าศาลาแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวป้ายแดงเพียบเลยพอแล้วค่ะออกจากศาลาก็ไปหารถจักรยานเราดีกว่าอยู่หรือเปล่าไม่รู้โอ้ยยังมีชีวิตอยู่ที่เดินเลยตกใจหมดเลยค่ะนึกว่ารถหายเราจะมัดเอาไว้อีกตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าฟอรุ่มล็อกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปฟอรุ่มกันไม่รู้ว่าโพแอนเอ็มมันปิดหรือยังเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูก่อนค่ะจะ2 ทุ่มอยู่แล้วค่ะกลับบ้านกันดีกว่ารถเรายังอยู่เข็นบ้างค่ะเหนื่อยไม่ไหวแล้วมันขึ้นเนินขี่ไม่ไหวค่ะเลยเข็นเอาเข็นไปเรื่อยๆก่อนค่ะเดี๋ยวพ้นในเมืองก่อนแล้วเราค่อยขับนานนานทีได้ออกกําลังกายทีกันลมจะจับฝรั่งมองคุยคนเดียวที่มองไม่ใช่อะไรนะคะเป็นบ้าอะไรต้องตะโกนตอนนี้เรากำลังขี่กลับบ้านกันค่ะไปเลยไปถนนเดี๋ยวเราจะขี่ขึ้นสะพานค่ะขาต้องอ่อนแน่เลยขาลงวงเกียร์สบายเดี๋ยวตอนลงสะพานเดี๋ยวเราจะขี่ไปค่ะทุ่นแรงขี่ขึ้นไม่ไหวขาอ่อนบรรยากาศดีจังครึ่งสะพานแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปเลยถึงบ้านแล้วค่ะใจแทบขาดเดี๋ยวรถจักรยานเก็บเข้าไปในโรงรถก่อนถึงบ้านยังปลอดภัยแล้วค่ะวันนี้ก็แค่นี้แหละค่ะขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่เข้ามารับชมบ๊ายบายสวัสดีค่ะยิ้มกดไลค์ให้ด้วยนะคะ โลน่าคิดถึงโลน่าออกมาเหมือนเดิมโลน่าคิดถึง